สวัสดีค่ะวันนี้แม่มาชวนทำกระทงใบตองสำหรับใส่ขนมเข่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเราจะใช้เป็นชามเล็กแบบนี้นะคะอันนี้ปากชามกว้างประมาณ4นิ้วกว่านะคะเกือบ5นิ้วค่ะเสร็จแล้วให้เราเช็ดใบตองให้สะอาดนะคะแล้วเราก็เอามาเรียงซ้อนกันแบบนี้ค่ะความกว้างที่เราฉีกนะคะก็ขนาดประมาณนี้นะคะประมาณชามของเราค่ะพอเราฉีกได้แล้วเราเอาซ้อนกันหลายๆใบเลยนะคะแล้วก็คว่ำชามลงไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วให้เอามีดตัดนะคะเราจะได้ใบตองกลมออกมาลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปมาดูวิธีพับกันนะคะให้เราเอาใบตอง2อันนะคะซ้อนทับกันแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะจับจีบนะคะความลึกของจีบนะคะแม่ลินจะใช้ประมาณ1ข้อนิ้วนะคะให้เราจับลงไปแบบนี้นะคะอันนี้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับซ้อนกันให้ขึ้นจีบแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วใช้แม็กซิปค่ะหรือจะใช้เป็นไม้กลัดก็ได้นะคะต่อไปอีกด้านหนึ่งนะคะให้ทำด้านตรงข้ามกับจีบที่เราทำไว้อันแรกค่ะแบบนี้นะคะความลึกประมาณ1ข้อนิ้วค่ะเราก็จับลงไปแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พับจีบขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วเย็บค่ะต่อไปจะเป็นด้านนี้นะคะระหว่างกึ่งกลางของจีบ2จีบที่เราเย็บไว้แล้วนะคะ1ข้อนิ้วความลึกค่ะแล้วก็ซ้อนกันแล้วก็อีกด้านนึงนะคะด้านตรงข้ามกันค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ใช้ใบตอง2อันเอาด้านนวลนะคะความข้อหากันค่ะแบบนี้นะคะเราจะใช้ความลึกของจีบนะคะประมาณ1ข้อนิ้วมือค่ะแบบนี้นะคะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ทำแบบนี้ค่ะต่อไปทำด้านตรงข้ามกันนะคะนี่นะคะความลึกของจีบประมาณ1ข้อนิ้วมือนะคะต่อไปด้านตรงกลางระหว่างสองข้างที่เราทำไปแล้วนะคะแล้วก็อีกด้านที่เหลือค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำกันดูนะคะ